เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังวันวาหลังเวลาบิณฑบาตวันนี้เป็นวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2567เราเข้ามาสู่เดือนสิงหาคมกันแล้วกรกฎาคมผ่านไปรายการธรรมะหลังบิณฑบาตมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในเวลาที่ไม่ค่อยจะแน่นอนขึ้นอยู่กับภารกิจหลังบิณฑบาตวันนี้หลังจากบิณฑบาตก็ได้นำให้โยมคนหนึ่งมาเป็นอาสาสมัครไปขัดถังน้ำสำหรับการทำความสะอาดในห้องน้ำที่เมนตามปกติก็เมื่อวานนี้ก็ช่วยกันขัดในด้านของพื้นค่อนข้างจะสะอาดแล้วตอนนี้ก็บรรดาถังที่จะนำมาใช้ในการราดน้ำในการทำความสะอาดยังไม่สะอาดเท่าที่ควรเพราะว่ามีฝุ่นจับเกาะกันแน่นแล้วก็มีมลทินที่มาจากน้ำก็ดูแล้วเปรอะไปหมดจึงให้โยมคนหนึ่งลองไปขัดถูดีท่านมานอนอยู่ที่วัดก็บอกเอ้าลองไปทำงานชิ้นนี้ให้ขัดถังน้ำเขาเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าถังก็ใหญ่เกินไปเขาเรียกว่าเป็นสถานที่เป็นที่เก็บน้ำสำหรับการทำชำระนั่นแหละนึกไม่ออกไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรคงไม่ใช่ถังน้ำก็ทำทั้งหมด6ที่สะอาดขึ้นคืออย่างน้อยนะก็มีวี่แววว่าสะอาดขึ้นเพราะได้ทำแล้วสะอาดขึ้นแน่นอนแต่จะสะอาดเข้าขั้นที่เขาเรียกว่าสะอาดโดยทั่วไปหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าจะทำกันเรื่อยๆไป ก็ไปทำภารกิจตรงนั้นแล้วก็กลับมาเขียนบทความวันนี้ให้ได้เห็นอานิสงส์ว่าถ้าเวลาเราไปที่ห้องน้ำสาธารณะแล้วช่วยกันทำความสะอาดมันจะมีบุญติดตัวด้วยจะมีอานิสงส์ติดตัวไปด้วยคือไม่ได้เฉพาะทายอย่างเดียวแต่ไปเอาบุญด้วยจากสถานที่นั้นๆคือไปเพื่อให้ได้บุญด้วยได้ความโล่งกายแล้วก็สบายใจที่เรียกว่าบุญจะได้บุญด้วยก็เลยมาเขียนเป็นประโยชน์ของการช่วยทำบุญช่วยทำความสะอาด ในห้องน้ำสาธารณะอย่างที่เมนวัดประสาทนิกรก็ได้ทำแล้วใครจะมาเผาศพมาส่งพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเข้าสู่บ้านหลังสุดท้าย ซึ่งมีห้องน้ำสะอาดพอใช้เช้าๆก็กลับจากบิณฑบาตก็เดินไปดูซะก่อนเป็นการมาเติมก้าวย่างได้รัก409 509อีกการเดินทางไปมาได้เหงื่อเพิ่มหลวงพ่อพุทธทาสได้พูดว่าเหงื่อคือน้ำมนต์ที่ออกมาจากความขยันหมั่นเพียรน้ำมนต์คือเหงื่อนี้จะล้างความซวยได้ล้างความลำบากในชีวิตได้โดยการใช้เหงื่อให้มากเป็นมงคลพิเศษหรือว่าเป็นน้ำมนต์พิเศษในการ
ที่จะทำให้ออกมาจากความขยันและพอทำประโยชน์ส่วนรวมก็กลายเป็นสังฆทานที่ใครมาแล้วมีความสุขเราก็ได้รับความสุขเสมอเรียกว่าต่อๆกันไปเป็นบุญลูกโซ่ก็คือทำแล้วก็ได้ความสุขในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้าไปดูใน Facebook มีผู้ที่ชอบถามอะไรแปลกๆหรือเอาแบบสั้นๆตอบสั้นๆถามสั้นๆอยู่หลายท่านเช่นท่านหนึ่งถามมาว่ามีวิธีทำบุญใดบ้างไหมที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะว่าตอนนี้ไปที่ไหนมันก็จ่ายเงินทั้งนั้นงั้นจึงอยากจะทราบว่าจะไปทำบุญตรงไหนที่ไม่ต้องจ่ายเงินการทำบุญโดยไม่ต้องจ่ายเงินเช่นการเข้าวัดแล้วก็นั่งสนทนาธรรมกับพระมีข้อข้องใจธรรมะข้อใดก็นำมาคุยกันตรงนี้เรียกว่าได้บุญแล้วก็เป็นมงคลกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังการสนทนาถามตอบธรรมะในเวลาอันสมควรเป็นมงคลอันสูงสุดนะนี่ก็เรื่องที่เรียกว่ามันเป็นมงคลหรือเรียกว่ามันเป็นบุญก็เป็นกันอยู่ตรงนี้เป็นมงคลตรงนี้แล้วก็เป็นบุญอยู่ตรงนี้เป็นบุญสูงสุดเป็นมงคลอันสูงสุดนะนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าทำบุญโดยไม่ต้องจ่ายตังมีคนชอบถามทำบุญโดยไม่ต้องจ่ายตังได้ไหมได้เช่นมาสนทนาธรรมกับพระต้องการสนทนาเรื่องใดก็มาสนทนาเรื่องนั้นต้องการคุยเรื่องบุญอย่างที่คุยกันเนี้ยว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญโดยไม่ต้องจ่ายตังของฟรีมีจริงๆของฟรีก็มาสนทนาธรรมกับพระเป็นบุญด้วยในข้อธรรมัสสวรรณใหม่พระก็ได้บุญข้อธรรมเทศนาใหม่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องรับเงินพระก็ไม่ต้องรับเงินญาติโยมก็ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ได้บุญกันเต็มๆนี่ข้อนี้เรียกว่าการทำบุญโดยไม่ต้องจ่ายเงินต่อมาบุญนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเช่นการช่วยเหลือขนขวายงานต่างๆอันนี้หลายท่านเวลาเดินทางมาถึงวัดก็มักจะจับไม้กวาดบ้างล้างห้องน้ำบ้างช่วยจัดจานจัดถ้วยบ้างช่วยล้างจานบ้างหรือว่ากระทำเรื่องราวต่างๆกันอย่างดีทั้งล้างจานด้วยเช็ดจานด้วยตากจานด้วยอันเหล่านี้ก็ได้มาทำกันตรงนั้นเรียกว่าเป็นบุญที่ไม่ต้องจ่ายตังเช่นกันบุญไม่ต้องจ่ายตังอีกก็คืออนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาสาธุเห็นใครทำดีก็ยกมือไหว้ตรงนี้ก็เรียกว่าอนุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญอนุโมทนาส่วนบุญของคนที่ได้ทำความดีนั่นก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่กาไม่มีความอิจฉาริษยาใครใครทำความดีก็ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็อนุโมทนาที่ว่าส่งเสริมสนับสนุนคนที่ทำความดีนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อการทำความเข้าใจเรื่องบุญที่ไม่จ่ายตังค์
ต่อไปก็ยังมีบุญที่เราต้องจ่ายเงินอยู่อีกนั่นก็คือบุญที่สำเร็จด้วยการสมาทานศีลตรงนี้ก็เป็นบุญที่ไม่ต้องจ่ายเงินมีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อจากการดื่มสุราเมรัยการมีเจตนาเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสมาทานศีลโดยไม่ต้องจ่ายเงินใดๆเช่นกันอันนี้เราพูดเรื่องของฟรีมีจริงๆแล้วมีดีด้วยหรือบุญสำเร็จด้วยการภาวนาการมีสติระลึกรู้ในการเคลื่อนไหวใดๆของชีวิตการเคลื่อนไหวกายก็รู้ว่าเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวจิตก็รู้ว่าเคลื่อนไหวจิตเนี่ยการเคลื่อนไหวใดๆเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลน่าเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนโดยการมานั่งสมาธิภาวนาคือรู้จักลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้หายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้นี่ก็จะกลายเป็นการทำบุญที่ปลายจมูกบุญอยู่ที่ปลายจมูกไม่ได้อยู่ไกลบุญอยู่ใกล้ๆอยู่แค่ปลายจมูกถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นบุญก่อนนอนก็พุทโธไปก็เป็นบุญนี่ก็ได้ฟรีว่างๆทำงานได้ย่าหุงข้าวตักน้ำขับรถระลึกถึงไปก็จะเป็นบุญทันทีอันนี้เรียกว่าเป็นการได้บุญโดยได้ฟรีๆการทำความเห็นให้ตรงหรือสร้างสัมมาทิฏฐิในชีวิตนั่นก็คือว่ามีความเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อความเห็นตรงเช่นนี้ก็เรียกว่าจะได้พ้นทุกข์ได้ซ้ำไปเพราะเป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นการทำบุญฟรีๆที่ไม่ต้องมีการเสียสละที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงินตามความหมายก็คงจะคุยกันแค่นี้ปัญหาเดียวถ้าได้ฟังแล้วมีความเห็นอย่างไรก็ขอเชิญแสดงความคิดความเห็นพอดีต้องหันไปดูมีคนมาที่กุฏิหลายคนไม่ทราบจะมีธุระอะไรก็มองไปทางกุฏิไปด้วยเทศไปด้วยคงจะปัญหาเดียวนะทำบุญแบบไม่เสียเงินทำบุญอย่างไรไม่ต้องเสียเงินนะเอาแค่นี้ก่อนนะเราก็มาทำบุญอีกอย่างหนึ่งแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโดจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง